สวัสดีครับผมโน้ตบีพีอยู่กับเกมสารไทย New Legend ตำนานบทใหม่วันนี้เราจะเดินทางไปป่าลึกลับแผนที่เนี่ยมันค่อนข้างงงเหมือนกันเพราะว่ามันชี้ลูกศรให้ก็จริงแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอย่างป่าลึกลับเนี่ยมันไม่มีลูกศรชี้มาใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนมันถึงจะไปโผล่ที่ป่าลึกลับได้เราจะเริ่มต้นที่หมู่บ้านหนองต้นตาลแล้วเดินไปทางขวาไปที่ชายป่าชายป่าหน้าหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นแผนที่ที่เลเวลต้นๆเลยก็ว่าได้ที่จะต้องมาฟาร์มแถวๆนี้มันก็จะมีพวกเม่นพวกอะไรต่างๆแต่เราจะไปป่าลึกลับให้เดินไปขวาสุดเลยสุดแมปแบบนี้แล้วก็เข้าไปก็มาถึงแล้วป่าลึกลับแต่ให้ระวังเสือโคร่งเดี๋ยวมันจะโผล่มาละนั่นไงเสือโคร่งเลเวล45ถ้าเราเลเวลน้อยหรือว่าดาเมจไม่เยอะเนี่ยตายได้ง่ายๆเลยแต่ตอนนี้ผมเลเวล289นัดเดียวหายไปครึ่งหลอด ใช้ปืนอะไรอ่ะลูกซองล่าสัตว์2นัดตายแล้วก็มีต้นมะม่วงเอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงที่กำลังฮิตอยู่ณขณะนี้ได้เก็บไปใครอยากดูวิธีทำข้าวเหนียวมะม่วงในเกมนี้ก็คลิกที่รูปตัวไอขวาบนของจอตอนวาร์ปมาจะโผล่ตรงนี้ใช่ไหมเดินมาทางขวานิดนึงมันจะมีวาร์ปเล็กๆอยู่มันจะไปโผล่ที่ทุ่งหญ้าแห่งความหวังใช่ไหมลองเข้าไปดูดิใช่มาที่ทุ่งหญ้าแห่งความหวังเพื่อจะเก็บมะพร้าวเอาไว้ทำข้าวเหนียวมะม่วงเช่นกันเพราะว่าต้องเอาไปใช้ทำเป็นกะทิกลับไปที่เดิมถ้ากลับเข้าวาร์ปเดิมมันก็จะไปโผล่ที่ป่าลึกลับประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าวาร์ปกลับเข้ามาใหม่เนี่ยเสือมันก็จะเกิดใหม่ทุกครั้งที่เราวาร์ปกลับมาที่ป่าลึกลับอะเสือโคร่งมันจะเกิด1ตัวมันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่วาร์ปออกไปที่อื่นแล้วกลับมาเนี่ยมันก็จะไม่เกิด